สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ดูดวงดูดวงไปกับหนาวนะคะวันนี้หนาวจะมาทำพอดแคสต์ดวงในหัวข้อที่ว่าให้ไพ่เล่าว่าช่วงนี้ชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างหนาวจะมีรูปภาพให้เราเลือกอยู่4รูปภาพนะคะมันจะมีรูปที่1รูปที่2รูปที่3แล้วก็รูปที่4ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของทุกคนตอนนี้เลยค่ะพอทุกคนเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันได้เลยนะคะสวัสดีคนที่เลือกรูปที่1นะคะหนาวรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตของเรามันดูไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าสักเท่าไหร่คือช่วงนี้เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรในชีวิตต่อไปดีมันดูจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกอะค่ะอยากที่จะไปเที่ยวแต่ก็ขี้เกียจไปหรืออยากไปเที่ยวแต่ก็ไม่มีเวลาได้ไปชีวิตมันดูขาดสีสันมันดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาสักเท่าไหร่บางคนในช่วงนี้อาจจะป่วยอยู่ก็ได้นะแต่ก็ไม่เคยคิดจะไปหาหมอเพราะคิดว่ามันอาจจะหายเองแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากบางคนช่วงนี้ดูสับสนในตัวเองเยอะมากๆค่ะอารมณ์ไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่บางคนก็เตรียมอ่านหนังสือสอบก็มีเหมือนกันหรือว่าเราเตรียมทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเป้าหมายของเราจนทำให้เราต้องนอนน้อยมากๆใช่จากที่หนาวดูเนี่ยเราเป็นคนย่นข้างนอนน้อยมากๆเลยในช่วงนี้บางคนอาจจะมีการแน่นหน้าอกร่วมด้วยหรือเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจช่วงนี้เราจะเป็นบ่อยมากๆกับไอ้โรคพวกนี้คนที่เลือกรูปนี้เราไม่ชอบออกกำลังกายหรือไม่ค่อยมีเวลาไปออกนั่นเองช่วงนี้หนาวรู้สึกว่าสติเรามันดูไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ค่ะมันมีความว้าวุ่นภายในใจอะคือเราไม่ได้แสดงออกมาหรอกว่าในใจของเรามันว้าวุ่นมากแค่ไหนแต่เราจะรู้ตัวเองดีว่าเราว้าวุ่นในเรื่องของอะไรช่วงนี้เราดูเก็บเนื้อเก็บตัวมากเป็นพิเศษเลยนะไม่ค่อยอยากที่จะไปเจอผู้คนสักเท่าไหร่ถ้ามีเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราเคยเป็นคนที่ปาร์ตี้กับเพื่อนหนักๆมาก่อนใช่ไหมไปไหนมาไหนก็นัดกันไปนู่นไปนี่ธรรมดาปกติแต่ในช่วงเนี้ยเราจะอยู่กับตัวเองเป็นหลักไม่ค่อยอยากที่จะไปเจอกับผู้คนสักเท่าไหร่ยกเว้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆอ่ะเราก็จะไปเจอแหละแต่ถ้าไม่ได้จำเป็นอะไรช่วงนี้เราจะใช้เวลาอยู่คนเดียวค่อนข้างเยอะค่ะเพราะหนาวรู้สึกว่าในช่วงนี้ทักษะในการพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นของเราเนี่ยมันน้อยมากๆเหมือนคนที่ไม่มีอารมณ์อยากจะทำอะไรเลยแต่จริงๆแล้วไพ่บอกกับหนาวมาว่าเราเลือกที่จะมีความสุขกับชีวิตได้นะแต่เราไม่ทำช่วงนี้เรามีความกังวลค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีความลังเลไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรทั้งนั้นเพราะมีความกลัวครอบงำอยู่ใช่เรามีความกลัวค่อนข้างเยอะค่ะในช่วงนี้แล้วเราก็เป็นคนที่กลัวความสุขที่มีมันจะหายไปมากๆด้วยเราก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากเซฟโซนสักเท่าไหร่ในช่วงนี้คือจะทำอะไรทีมันก็ไม่กล้าค่ะแล้วด้วยพื้นฐานของเราเราอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะอยู่แล้วคือไอ้คิดมากคิดเยอะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นในช่วงนี้แต่มันเป็นมาโดยตลอดแต่พอมันมาประกอบกันกับช่วงเนี้ยเราก็ยิ่งคิดมากคิดเยอะไปกันใหญ่เลยก็คือคูณ2ดับเบิลนะคะคนที่เลือกรูปนี้เรากลัวการผิดหวังการเสียใจหรือกลัวที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งผิดพลาดมากๆเรากลัวการที่ชีวิตไม่มั่นคงบางคนน่ะมีเงินนะแต่ไม่มีความสุขหรือบางคนมีเงินแต่ไม่กล้าใช้บางคนก็กลัวไม่มีแต่ก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรเพิ่มเพราะไม่กล้าทำมันจะเป็นความรู้สึกที่ย้อนแย้งกันนะคะตอนนี้ชีวิตเรามันหยุดนิ่งนะหนาวไม่รู้ว่าเรารู้ตัวไหมแต่มันหยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ได้ไปหน้ามาหลังอะไรบางคนนอนไม่หลับอีกต่างหากอ่ะเพราะว่าคิดมากนะคะและตอนนี้สิ่งที่เราคิดมากที่สุดมันไม่ใช่มีแค่เรื่องความมั่นคงในชีวิตเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือเรื่องของการเรียนแต่สิ่งที่ทำให้เราคิดมากเป็นหลักๆเลยหนาวมองว่าสาเหตุและต้นตอที่แท้จริงที่ทำให้เราอยู่ใน energy เนี้ยมันก็คือการที่เราผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนค่ะความรักที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันทำให้เราใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายปลายทางมากๆมันทำให้เราคิดมากทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตในตอนนี้มันไม่มีอะไรดีเลยมันหมดพาชั่นในการใช้ชีวิตชีวิตมันดูไร้ความหมายเพราะความรักนี่แหละคือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เราอยู่ใน energy นี้
หนาวไม่ได้โทษความรักนะแต่หนาวอยากจะบอกว่าคนเรามีมุมมองความรักที่มันแตกต่างกันค่ะอย่างคนที่เลือกรูปนี้เราอาจจะเอาความรักเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตหลายๆอย่างเราอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะคนรักของเราในหลายๆเรื่องแต่กับบางคนอาจจะรู้สึกว่าการที่เราได้รักเขาแค่นี้มันก็ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากแต่ทีเนี้ยสำหรับคนที่เลือกรูปนี้ค่ะเราไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะเราเป็นคนที่ใช้ความรักในการขับเคลื่อนในหลายๆอย่างในชีวิตและที่หนาวต้องบอกว่าความรักเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นอยู่ใน energy ตอนเนี้ยเพราะหนาวรู้สึกว่าเราแค่ต้องการที่จะเจอความรักที่ดีแล้วพอเจอความรักที่ดีเราก็อยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นพอเขาซึ่งการที่เราอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นพอเขาเนี่ยมันก็ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นในหลายๆด้านนะคะแต่พอความรักมันไม่สมหวังหรือมันผิดหวังเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราสร้างตึกสูงๆด้วยตัวเองเพื่อหวังว่ามันจะเป็นตึกที่สูงที่สุดและมันจะเป็นตึกที่ค่อนข้างมั่นคงแต่พอมันพังลงมันก็พังลงต่อหน้าต่อตาเราแล้วพอมันพังลงเราก็ต้องมานับหนึ่งใหม่อีกครั้งซึ่งมันเหนื่อยค่ะแล้วพอมันเหนื่อยมันทำให้ทุกอย่างในชีวิตของเรามันแย่ลงเพราะ energy เรามันดรอปพอดรอปแล้วมันก็เลยทำให้เราไม่มีความสุขเลยเพราะเราติดอยู่กับภาพความทรงจำที่มันทั้งดีและไม่ดีในความสัมพันธ์ที่ผ่านมา energy เราตอนนี้มันเทียบเท่ากับคำว่าป่วยกายแล้วก็ป่วยใจอะค่ะแล้วเราคิดมากอยู่แล้วเป็นทุนเดิมยิ่งเจอเรื่องราวแบบนี้มันก็ยิ่งคิดมากคิดย้ำๆซ้ำๆไปอีกมันก็เลยทำให้เราทรมานแล้วทรมานไม่พอเรารู้สึกว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างเราพอเอาจริงๆเราแค่รู้สึกว่าเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยากเจอความรักที่ดีๆอะค่ะกับอีกแค่คนคนหนึ่งอยากมีความรักที่ดีๆขนาดเนี้ยโชคชะตาให้ไม่ได้หรอคือเรามีความน้อยใจในโชคชะตาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนที่ผ่านมาเราเจอคนเห็นแก่ตัวมาเยอะด้วยค่ะคนที่ดีแค่เปลือกแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็มีเหมือนกันเราเคยเจอมาหมดนะแล้วหนาวก็พูดตรงๆว่า energy เราตอนนี้มันดูเหนื่อยมากๆแต่ไพ่ก็เหมือนอยากบอกเราว่าจริงๆแล้วโชคชะตาไม่ได้เล่นตลกกับเราหรอกอย่าหน่อยใจไปเลยทุกอย่างมีเวลาของมันเสมอตอนนี้ให้เราทำความเข้าใจกับตัวเองว่ามันอยู่ในช่วงที่เรากำลังฮีลลิ่งตัวเองมันก็จะมีบ้างแหละที่อยู่ดีๆเราก็ร้องไห้หรืออยู่ๆเราก็หัวเราะหรือรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีเลยอะอารมณ์ของเรามันจะขึ้นๆลงๆอะค่ะไม่สม่ำเสมอสักเท่าไหร่แต่มันเป็นกลไกของการฮีลลิ่งตัวเองนะเวลาค่ะจะช่วยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจในอารมณ์ตัวเองจริงๆอะไพ่ก็อยากให้เรายึดมั่นในความเป็นตัวเองเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปฝืนหรือกักเก็บมันเอาไว้อยากร้องไห้ก็ร้องอยากทำอะไรก็ทำค่ะแล้วก็ขอให้เราเชื่อว่าจริงๆแล้วโชคชะตาไม่ได้ลำเอียงหรือไม่ได้เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งบนโลกนี้มากจนเกินไปแต่มันเกี่ยวข้องกับบุญกรรมที่ทำกันมามากกว่าว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายแล้วอะคนที่ไม่ใช่ยังไงก็ต้องออกไปจากชีวิตเราอยู่ดีค่ะเราจะทนอยู่กับคนแบบนั้นจริงๆหรอลองถามตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่มันมีความสุขจริงๆใช่ไหมพายอยากให้เราใช้ช่วงเวลาเนี้ยในการถามความต้องการของตัวเองจริงๆสักทีว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการความรักแบบไหนคนรักแบบไหนมันคือช่วงเวลาของการคิดทบทวนตัวเองอะค่ะแล้วถ้าตอนนี้ไม่มีความสุขอ่ะการที่เราทำอะไรแบบเดิมๆไพ่ก็อยากบอกว่าแล้วถ้าตอนนี้ไม่มีความสุขอ่ะไพ่ก็อยากบอกว่าการที่เราทำอะไรแบบเดิมๆมันก็แน่นอนแหละว่าผลลัพธ์มันก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและความรู้สึกเนี้ยที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าที่ผ่านมาจะรู้สึกหมดพาชั่นหรือหมดอะไรตายอยากในชีวิตมากแค่ไหนแล้วก็เหนื่อยกับสิ่งต่างๆอ่ะค่ะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกไม่มีความสุขอะค่ะไพ่ก็อยากบอกกับเราว่าการที่เราทำอะไรแบบเดิมๆมันก็แน่นอนแหละว่าผลลัพธ์มันก็คงไม่มีทางเปลี่ยนไปได้และความรู้สึกที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะรู้สึกหมดพาชั่นรู้สึกเหนื่อยต่อการไปใช้ชีวิตต่างๆข้างนอกหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยอะมันก็จะยังอยู่แบบนี้กับเราไปเรื่อยๆค่ะผลลัพธ์ทุกอย่างจะยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกตัวหรืออยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอย่าลืมว่าเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเช่นกันการที่เราเปลี่ยนทิศทางการเดินหรือเปลี่ยนเข็มทิศในชีวิตของตัวเองอะค่ะผลลัพธ์มันก็จะเปลี่ยนตามที่เราทำมาและถ้าเกิดเราคาดหวังอะไร
ดีๆเข้ามาในชีวิตไพ่ก็บอกว่างั้นเราก็เปลี่ยนสิก็มันแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราจมอยู่กับความรู้สึกเดิมๆนิสัยเดิมๆพฤติกรรมแบบเดิมชีวิตก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขได้เลยค่ะต่อให้วันนี้เรามีความสุขแต่เราเลือกที่จะฝืนทางเดินเดิมมันก็จะวนกลับสู่วงจรแบบเดิมเพราะอะไรที่มันเดิมๆมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างมันก็เหมือนหนังสือที่ตอนจบแบบเดิมยังไงมันก็เป็นแบบเดิมค่ะถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงต้นฉบับอะนะเราจะคาดหวังได้จริงๆหรอว่ามันจะเปลี่ยนไปจากเดิมถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนทิศทางเช่นเราอยากมีเงินแต่ตอนนี้เราไม่มีเงินเลยอะแต่ไอการที่เรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยอยู่กับที่เดิมๆมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีเงินขึ้นนะคะแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปขอตังค์แม่ก็จะให้เงินเราค่ะเราก็จะมีเงินแล้วไพ่ก็อยากบอกกับเราว่าเราก็อย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปให้คิดซะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลในตัวเองเสมอลุกขึ้นมาวางแผนในชีวิตได้แล้วค่ะเสียเวลามาเยอะแล้วนะแล้วเราจะรู้เราจะเข้าใจเองว่าทุกอย่างในวันนั้นมันไม่ได้แย่เพียงแต่เราต้องทำความเข้าใจมันเยอะๆในความเป็นไปของทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราเป็นคนที่ฉลาดมีความสามารถนะสวยหล่อสับขยับทีก็มีเสน่ห์ค่ะทำไมถึงไม่ดึงศักยภาพตัวเองออกมาหยุดความสับสนทุกอย่างด้วยความเงียบและนิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองพูดคำว่าช่างแม่งช่างแม่งบ่อยๆค่ะมันช่วยได้นะแล้วถ้าไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนทางเดินใหม่ๆหรือมองเห็นอะไรไม่ชัดให้แนะนำให้เราไปเที่ยวหรือไปในสถานที่ที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเราจะได้ความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นจากตรงนั้นและหนาวมั่นใจว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นแน่ๆค่ะลองออกเดินทางดูนะคะเราจะพบกับอะไรที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะได้เจอแล้วมันก็เป็นเรื่องดีมากๆด้วยยังไงหนาวก็สามารถให้คำแนะนำหรือให้ไกด์ไลน์เราได้แค่นี้จากไพ่นะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขในชีวิตมากๆขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเร็วๆขอให้ไม่เจ็บปวดไม่ป่วยไม่ร้องไห้นะคะยังไงวันนี้หนาวไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกรูปที่2นะคะไหนมาดูกันสิว่าชีวิตของเราช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้หนาวรู้สึกว่ามีคนไม่สบายเยอะเนาะมันอาจจะเป็นหน้าฝนด้วยหรือเปล่าเกี่ยวไหมคะแต่ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆซึ่งบางคนในที่เนี้ยหนาวรู้สึกว่าเราอาจจะนอนมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศมันน่านอนด้วยหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะต้องการพักผ่อนก็ได้นะในช่วงนี้เพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองสักเท่าไหร่คนที่เลือกรูปนี้เราหัดไปเช็คสุขภาพประจำปีบ้างนะคะไม่ก็ช่วงนี้ใครที่พบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของเราอ่ะก็รีบให้ไปตรวจหนาวไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคร้ายอะไรหรอกเพราะว่าไพ่ก็ไม่ได้บอกกับหนาวแต่ไพ่บอกว่าให้ไปตรวจไม่อยากให้มองข้ามอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆคล้ายๆกับว่ากันไว้ดีกว่าแก้ค่ะอย่าประมาทนะอย่าปล่อยให้มันเป็นมากอย่าปล่อยให้มันสะสมแต่หนาวขอนอกเรื่องหน่อยนะคะเพราะว่าหนาวรู้สึกว่ามีคนที่เลือกรูปเนี้ยเราเป็นคนที่ชอบเต้นชอบเต้นในที่เนี้ยมันเป็นการเต้นแบบที่ให้เหงื่อออกเยอะๆคล้ายๆกับการเต้นซุมบ้าหรือการเต้นแบบคุณเบเบ้ตามใน YouTube อะค่ะที่มันเป็นการออกกำลังกายอะเน้นเต้นนะไม่เน้นเข้ายิมยกเวทแล้วก็มีคนที่ชอบฤดูหนาวมากๆมีคนเกิดธาตุดินหรือธาตุลมมีคนชอบธรรมชาติมากชอบไปอยู่ตามป่าตามเขาอะค่ะแล้วก็มีคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่ากลัวที่แคบก็มีเหมือนกันเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าคนที่เลือกรูปนี้เราไม่ใช่สายครีเอทเราอาจจะเป็นคนที่วาดรูปจากไก่ให้กลายเป็นงูได้แล้วก็เป็นคนที่ทำอาหารไม่เก่งหรือไม่ชอบทำอาหารชอบซื้อกินมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันง่ายดีเราเป็นคนที่ชอบอะไรง่ายๆที่มันสะดวกสบายในชีวิตอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบวางแผนอะไรสักเท่าไหร่ชอบใช้ชีวิตแบบชิลๆเป็นพวก no plan อะแต่ไม่ว่าเราจะอายุมากแค่ไหนก็ตามนะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีอาการปวดหลังค่อนข้างบ่อยบางคนอาจจะชอบนวดหรือว่าชอบกอดเหมือนเราเป็นพวกคล้ายๆคนที่ชอบติดสกินชิปอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวมากชอบใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือเป็นคนที่สนิทกับแม่หรือเพศหญิงในบ้านมากเป็นพิเศษแล้วก็ชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวเราน่ะเป็นคนที่เข้าใจในตัวเองดีนะแต่คนอื่นจะไม่ค่อยเข้าใจเราสักเท่าไหร่
ชอบมองว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ตลอดเวลางงเหมือนกันบางคนน่ะคนอื่นรู้ดียิ่งกว่าตัวเราซะอีกนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่งงเพิ่มแล้วเราเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้ชอบสรรหาอะไรมาทำนู่นนี่นั่นตลอดเป็นพวกแอคทีฟตลอดเวลาเราเป็นคนที่ชอบฟังเพลงสนุกสนุกไม่ชอบฟังเพลงช้าแนวปล่อยจอยอะค่ะเช่นเพลงตึ๊ดๆหรือเพลงแรปอะไรก็ได้ที่มันเป็นจังหวะโยกได้เราจะชอบเพราะเรารู้สึกว่าฟังแล้วมันผ่อนคลายแล้วก็เราเป็นคนที่เวลานอนจะไม่ชอบใส่เสื้อหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะนอนถอดเสื้อหรือว่านอนไม่ค่อยชอบใส่บลาคือเราเป็นคนที่เวลานอนน่ะอยากนอนให้มันเต็มที่แล้วก็สบายมากที่สุดก็เลยจะไม่ชอบใส่อะไรพวกนี้แล้วจากไพ่หนาวมองว่าช่วงนี้เราดูใช้ชีวิตค่อนข้างอิสระเลยค่ะอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินดูไม่ค่อยมีกรอบในชีวิตสักเท่าไหร่แล้วช่วงนี้ก็เหมือนว่าเอนจอยกับการทำงานหาเงินด้วยนะแล้วก็เอนจอยกับการซื้อของสวยๆงามๆหรือของที่ชอบที่อยากได้อะมาประเคนตัวเองค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เราเหมือนปล่อยจอยกับชีวิตมากเลยอะค่ะแล้วในช่วงนี้เงินน่ะหามาได้เท่าไหร่เราก็ประโคมให้ตัวเองซะส่วนใหญ่ไม่ได้มีบุคคลที่3ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเหมือนชีวิตเราตอนเนี้ยมันมีแค่ชีวิตของเรากับเงาของเราที่เราอยากที่จะโฟกัสกับมันหนาวมองไม่เห็นว่าเรามีความทุกข์อะไรนะในช่วงนี้แต่ก็อย่างว่าถ้าเกิดหนาวบอกว่าเราไม่มีความทุกข์เลยอะมันก็จะดูเวอร์เกินไปเพราะว่ายังไงมนุษย์มันก็มีความทุกข์แล้วก็ความสุขปะปนกันไปอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเราหนาวกับรู้สึกว่าเราไม่ได้ทุกข์ขนาดนั้นกับชีวิตเรามันดูเรื่อยๆอะค่ะในช่วงนี้แล้วหนาวก็รู้สึกว่าชีวิตของเราตอนนี้มันค่อนข้างที่จะกลมกล่อมแล้วก็พอดีกับเราแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างในบางช่วงแต่อุปสรรคที่เข้ามามันก็ไม่ใช่อุปสรรคที่เราไม่สามารถแก้ไขมันได้อะค่ะเราเอนจอยกับการไปพบปะผู้คนenjoy กับการที่จะพาตัวเองไปในสถานที่ที่เราชอบเรา enjoy กับการที่ตามใจตัวเองได้ในทุกๆอย่างคือชีวิตของเราตอนนี้มันมีแค่ตัวเราจริงๆแล้วเราไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองว่างเลยค่ะอยากทำอะไรเราก็ทำคือหน่อยต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะมาอยู่ใน energy เนี้ยต้องยอมรับตามตรงว่าเราผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตอะค่ะแล้วเหมือนในช่วงนี้มันคือช่วงที่เราคืนกำไรให้กับตัวเองเพราะว่าขาดทุนมาเยอะแล้วซึ่งเราเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันกืนไม่เข้าขายไม่ออกมาเยอะเราเคยอยู่ในจุดที่ไม่รู้ว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนเพราะมองไปทางไหนมันก็ตันทุกจุดแล้วดูเหมือนว่าชีวิตที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยเพราะว่าถูกควบคุมถูกกำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมาโดยตลอดและหนาวรู้สึกว่าชีวิตของเรามันเพิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมาแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกับว่าเราจบจากอีกอย่างนึงเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อีกอย่างนึงแล้วมันทำให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะแถมมันเป็นชีวิตที่เราสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองเราเลยปล่อยจอยมากในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งคือเราผ่านเหตุการณ์ที่เจอคนไม่จริงจังแล้วก็ไม่จริงใจมาเยอะมากๆเราเนี่ยในชีวิตที่ผ่านมาค่ะตัดคนที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตไปเยอะมากๆในช่วงเวลาที่ผ่านมานะแล้วเราเข็ดมากๆกับประสบการณ์ในเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถ้าใครที่แบบเข้ามาไม่ดีหรือเข้ามาแบบไม่ชอบมาผากลนะคะในช่วงนี้เราจะตัดทิ้งหมดนะเราไม่กล้าคบค้าสมาคมด้วยเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้ารับเข้ามาแล้วคนคนนั้นจะทำให้เรามีปัญหาในชีวิตเราจะไม่รับเขาเข้ามาเด็ดขาดแล้วก็จากที่เห็นในช่วงนี้หนาวรู้สึกว่าเราค่อนข้างเดินทางบ่อยค่ะหรือถ้าตอนนี้เราไม่ได้เดินทางเพราะว่าติดงานนู่นนี่นั่นแต่เราก็จะเป็นคนที่มีแผนของการเดินทางไว้ตลอดว่างเมื่อไหร่ก็คือไปเลยทริปต่อไปของบางคนเนี่ยนะรู้สึกว่าเราอาจจะอยากไปทะเลหรืออยากไปว่ายน้ำอยากไปดำน้ำนู่นนี่นั่นเป็นแอคทิวิตี้ทางน้ำที่เราอยากที่จะไปทำและหนาวยอมรับว่าเราเก่งนะเพราะเหมือนประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้เราโตขึ้นนะคะดูมีความเด็ดขาดในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นเราดูเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาคิดยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นไม่ได้เก็บความรู้สึกอะไรไว้สักเท่าไหร่อย่างสมมติว่าถ้าเราไม่โอเคอะไรเนี่ยเราก็จะบอกไปตรงๆว่าเราไม่โอเคนะกับสิ่งเนี้ยที่เป็นอยู่เพราะเราจะรู้ดีว่าในช่วงเนี้ยหรือในตอนเนี้ยเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะค่ะเอาจริงๆหนาวอยากหยุดอ่านเพราะถ้าชีวิตเรามันดีอยู่แล้วหนาวก็ไม่อยากให้มันเป็น
ในแบบที่มันไม่ดีสักเท่าไหร่มันเหมือนชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแล้วอะค่ะแล้วเหมือนพอมันเปลี่ยนมาในทิศทางที่ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ใน energy เนี้ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเรามีชีวิตที่ค่อยๆมีความสุขขึ้นคือมันไม่ได้มีความสุขขึ้นแบบปุบปับรวดเร็วหรือปัจจุบันทันด่วนอะไรนะแต่เราเห็นว่ามันเป็นการที่เราค่อยๆมีความสุขขึ้นจริงๆหรือถ้าใครยังมาไม่ถึง energy นี้หนาวรู้สึกว่ามันเป็นคำทำนายในอนาคตค่ะว่าเราจะมาอยู่ตรงจุดนี้นะแต่มันก็อิงด้วยว่าถ้าเกิดสิ่งที่หนาวพูดเกินตอนแรกมันตรงอะเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นของเราและคำทำนายนี้มันก็อาจจะเป็นคำทำนายของเราในอนาคตเตรียมตัวได้เลยหนาวมั่นใจว่ามันจะเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตของเราค่ะแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแล้วดีแล้วหนาวก็ขอให้เราตอบรับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยอย่าวิ่งหนีอย่ากลัวให้กล้าที่จะเลือกกล้าที่จะเดินถ้าวันนี้เราเปลี่ยนได้เราจะไม่เสียใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้หนาวขอจบการอ่านคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะหนาวไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีคนที่เลือกรูปที่3นะคะทำไมหนาวรู้สึกว่า energy เรามันเศร้าๆล่ะเป็นอะไรคะคอมเมนต์บอกหนาวได้นะหนาวรู้สึกว่าชีวิตของเราในช่วงนี้มันมีความรู้สึกโดดเดี่ยวมากเป็นพิเศษและสิ่งที่เราต้องการที่สุดในชีวิตในตอนนี้มันคือความเข้าใจในความเป็นเราไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างก็ตามหนาวไม่ได้มองว่าเราเรียกร้องอะไรมากขนาดนั้นแต่ตัวเราแค่รู้สึกว่าชีวิตอยากมีใครสักคนหนึ่งที่คอยเข้าใจเราบ้างสักคนก็ยังดีอะค่ะหนาวมองว่าคนที่เลือกรูปนี้เรามีความห่างเหินกับครอบครัวมากๆหรืออาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นไปตามคำนิยามคำว่าครอบครัวที่ดีสักเท่าไหร่หนาวขออนุญาตพูดนะหนาวรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆแหละแต่หนาวไม่รู้ว่าหนาวจะอ่านยังไงให้มันซอฟไปมากกว่านี้แต่จากไพ่ที่หนาวดูหนาวรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้ามันไม่ตรงเราก็สามารถที่จะไปเลือกรูปอื่นได้นะคะหนาวรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีปมในชีวิตค่อนข้างเยอะปมในชีวิตในที่เนี้ยมันเป็นปมที่เราพยายามที่จะลบเท่าไหร่ก็ลบไม่หายสักทีมันเป็นแผลใจที่ค่อนข้างลึกแล้วเมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านมันก็กลายเป็นแผลเป็นอะค่ะตามไพ่หนาวมองว่าเราเติบโตมาจากครอบครัวที่หัวโบราณพอสมควรมีคนในบ้านหรือญาติพี่น้องที่ไม่ค่อยเปิดกว้างสักเท่าไหร่อย่างสมมติถ้าเกิดเราอยากทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกรอบหรืออยู่ในสิ่งที่เราไม่ได้อยากที่จะทำอะค่ะแต่เขาอยากที่จะให้เราเป็นเราก็ต้องทำตามที่เขาสั่งแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลยแล้วเราไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างนะมันมีความขาดอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นนะคะหนาวไม่ได้เหมารวมว่าเป็นเรื่องเงินหรือใดๆนะแต่มันมีองค์ประกอบอื่นด้วยที่มันขาดแต่สิ่งที่มันขาดอะมันคือสิ่งที่จำเป็นแต่มันกลับไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรามันเป็นมาในรูปแบบที่ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองในทุกๆอย่างอยากได้อะไรมาก็ต้องหาด้วยตัวเองซะส่วนใหญ่หนาวพูดตามตรงว่าตอนที่หนาวเปิดไพ่อะค่ะหนาวได้ยินเหมือนคนทะเลาะกันหรือคนด่ากันซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับการที่เราอาจจะเคยโดนคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเราน่ะด่าเราหนาวเน้นไป energy ของคนที่เป็นเพศชายมันจะมีคนในครอบครัวของเราคนนึงที่ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นหรือไม่เข้าใจในทางที่เราเลือกแถมยังไม่สนับสนุนไม่ทำอะไรเลยอะค่ะแม้กระทั่งการเป็นผู้ปกครองหรือการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นต้นแบบให้เราได้เขาก็เป็นให้เราไม่ได้คนที่เลือกรูปนี้เราลำบากมาเยอะมากๆชีวิตเราอะญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวก็ไม่ค่อยถูกกันทะเลาะกันบ่อยๆอะค่ะหนาวเน้นไปในเรื่องของครอบครัวนะมันเป็นในเรื่องของ family issue ล้วนๆเลยแต่เรื่องครอบครัวหรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราตกอยู่ในที่นั่งลำบากค่อนข้างบ่อยแต่เราก็ยังมีความหวังนะว่าสักวันหนึ่งชีวิตของเราจะดีขึ้นนะคะให้มันดีขึ้นเหมือนคนอื่นเขาบ้างในสักวันหนึ่งหนาวรู้สึกว่าคนที่เลือกรูปนี้ส่วนใหญ่เราไม่ได้เป็นไปตามที่ครอบครัววางแผนให้เราเป็นเราเป็นคล้ายๆคนที่แตกแถวออกมาจากครอบครัวค่ะเช่นสมมุติครอบครัวเราเนี่ยเขาอยากให้ลูกทุกคนเป็นข้าราชการแต่เราไม่ได้เป็นข้าราชการนะแต่เราดันเลือกไปเป็นในสิ่งที่คนในครอบครัวไม่ชอบสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่เปิดรับเลยแต่เราก็เลือกที่จะเดินตามเส้นทางความฝันของตัวเองอะค่ะ
ไม่ได้เดินไปตามที่เขาวางไว้ให้ซึ่งหนาวรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่โอเคแหละมันดีแต่มันทำให้เราต้องห่างเหินจากคนในครอบครัวเพราะเขาไม่ได้สนับสนุนใดๆเลยค่ะแม้กระทั่งเรื่องเงินแล้วโดยปกติแล้วหนาวมองว่าเราเชื่อในเรื่องของบุญบาปหรือว่าเรื่องเวรกรรมต่างๆแบบเนี้ยเราเชื่อแล้วเราเหมือนเข้าใจดีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราในตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นวิบากกรรมที่เราทำมาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นกรรมแล้วมันเป็นกรรมที่เราเลี่ยงไม่ได้ด้วยไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเจอมันอยู่ดีไอ้ความยากลำบากต่างๆในชีวิตเนี่ยแต่หนาวโล่งใจอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนที่ไม่ท้ออะไรง่ายๆแล้วหนาวก็ชื่นชมเรามากๆที่วันนี้เราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคือถ้าเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วอ่ะเราก็จะไปอย่างเดียวเพราะเรามีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตอะค่ะแล้วเหมือนไพ่ก็อยากทำนายให้เรารู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแหละในอนาคตเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆจะเป็นเจ้าคนนายคนหรือมีธุรกิจบางอย่างที่มันเป็นของตัวเองแล้วมันสร้างเม็ดเงินให้เราค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราจะไม่ลำบากเหมือนอย่างที่ผ่านมาในอนาคตเราก็จะมีคู่ครองที่ดีด้วยซึ่งคู่ครองในที่นี้เขาคือคนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวของเราเขาจะรักเรามากๆแล้วก็จะเป็นเกราะหรือเป็นคนที่คอยคุ้มครองเราจากสิ่งไม่ดีทั้งหมดทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเหมือนรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ที่เราสร้างมาด้วยกันน่ะมันมีรากฐานที่มั่นคงมากๆโดยที่เราไม่ต้องมากังวลใดๆเลยค่ะเอาจริงๆหนาวรู้สึกว่าเราเป็นคนที่วาสนาดีนะหนาวกล้าพูดตั้งแต่เป็นหมอดูหมอผีหรือหมออะไรก็ตามที่เขาเรียกกันเนี่ยค่ะหนาวรู้สึกว่าหน้าไพ่แบบนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆซึ่งเราจะเจอคู่คนนี้ครั้งเดียวจบเลยนะเจอปุ๊บอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าจนกว่าจะตายจากกันไปเลยอะค่ะแต่มีข้อแม้ว่าหนาวอยากให้เราทำต่อไปในสิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือกำลังพยายามทำอะไรสักอย่างนึงอยู่แล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีท้อแล้วท้ออีกแต่ก็ไม่ได้ถอยไพ่บอกว่าไม่ต้องรีบทำไปเรื่อยๆต่อให้มันจะมีล้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรอดทนเอาไว้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทุกอย่างถูกจัดสรรไว้หมดแล้วค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในเส้นทางนั้นแล้วแต่ขอให้ทำมาเรื่อยๆนะอย่าหยุดเพราะหนาวเห็นว่าเรามีความกลัวในตัวเองเยอะไงหนาวก็เลยทำนายให้ไว้ล่วงหน้าเพราะมันอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีให้เราได้อะค่ะแต่หนาวไม่ได้ขายฝันให้เรานะแต่เราจะเป็นแบบนั้นจริงๆในอนาคตค่ะถ้าวันไหนที่ได้ดีแล้วมาเลี้ยงโอเลี้ยงหนาวหน่อยนะหนาวรอกินโอเลี้ยงนะคะละเล่นนะคะไม่ต้องเลี้ยงหรอกแค่ลูกดวงหนาวได้ดีทุกคนหนาวก็โอเคแล้วค่ะจะไปเป็นเศรษฐีดูไบจะไปเป็นมหาราณีที่ไหนก็ไปได้เลยขอให้มีชีวิตที่ดีทุกคนแหละแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะทำอันนี้แหละที่ทำอยู่ในตอนนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะประสบความสำเร็จเพราะหนาวมองว่าเรามาถูกทางแล้วคนที่เลือกรูปนี้จริงๆแล้วเราไม่ใช่คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะแต่เราแค่ชอบคิดไปเองว่าเราไม่มีอะไรเลยเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราดีไม่พอเราไม่เก่งพอนู่นนี่นั่นไพ่บอกว่าให้หยุดคิดนะคะเพราะมันไม่จริงค่ะแล้วก็หนาวจะบอกว่า mindset ความคิดหรือคำพูดของเราทุกอย่างมันสำคัญมากๆพยายามพูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้นะคะแล้วก็อย่าไปเร่งอะไรมากไม่ต้องรีบปล่อยใจสบายๆคิดซะว่าตื่นมาเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราไปตื่นมาแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปขอแค่เราลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวมันจะได้เองยังไงหนาวก็ขอให้เราโชคดีนะมีอะไรก็สามารถทักมาคุยกับหนาวใน DM Instagram ได้นะคะถือว่าเป็นการระบายแล้วกันถึงแม้ว่าหนาวจะไม่ค่อยเห็นหรือมันอาจจะมีข้อความเยอะอะแหละแต่มันก็อาจจะช่วยเราได้บ้างยังไงก็ขอให้เราโชคดีในชีวิตนะคะหนาวไปแล้วนะบาย หนาวเจ็บคอ เจ็บคอสุดๆเลยค่ะลูกดวงคือหนาวอยากจะบอกว่าหนาวพยายามพูดให้ชัดที่สุดเท่าที่จะชัดได้นะคะจนกระทั่งถึงคนที่เลือกรูปที่4แล้วอ่ะหนาวเก่งไหมคะ คือมันเป็นงี้อย่างแรกเลยเนี่ยที่มันเตะตามหนาวขึ้นมาตามไพ่อ่ะนะหนาวรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เซ็กจัด พูดเรื่องแบบนี้มันก็จะเขินๆหน่อยแต่หนาวรู้สึกว่าหนาวเปิดกว้างพอสมควรนะคะแล้วอย่างที่บอกเราเป็นคนเซ็กจัดใช่ไหมหรือเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศสูง
แต่ช่วงเนี้ยเราไม่ได้มีเซ็กมานานแล้วหรือบางคนไม่เคยมีเซ็กก็มีเหมือนกันคือเป็นคล้ายๆคนเวอร์จินนะคะช่วงนี้ชีวิตเราดูยุ่งๆนะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองสักเท่าไหร่นอนก็น้อยบางคนเนี่ยอยากดูซีรีส์ก็ไม่มีเวลาดูสมมุติว่าคนอื่นใช้เวลาดูซีรีส์1อาทิตย์ใช่ไหมแต่เราอ่ะจะใช้ชีวิตจะใช้เวลาดูซีรีส์เนี่ยกว่าจะจบก็คือเกือบปีอันนี้คือสมมุตินะหรือบางคนเนี่ยอยากไปดูหนังมากช่วงเนี้ยแต่ก็ไม่มีเวลาไปดูเพราะไม่มีเวลาจริงๆเราจะใช้ชีวิตในช่วงนี้หมดไปกับหน้าที่การงานแล้วเวลาที่มันเหนื่อยอ่ะเราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตให้มันง่ายที่สุดอะค่ะกับข้าวอ่ะทำกินเองได้นะแต่มันยากในแต่ละวันก็แค่กะเพราไข่ดาว1จานจบๆอิ่มช้ำๆแล้วก็กลับบ้านอาบน้ำนอนประมาณเนี้ยกิจกรรมต่างๆในชีวิตของเราหนารู้สึกว่ามันจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่คือมันจะวนลูปอะตื่นเช้าไปทำงานกินข้าวกลับบ้านตื่นเช้าไปทำงานกินข้าวกลับบ้านมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่จากที่หนาวดูเราไม่ค่อยได้นอนเนาะทำไมลูกดวงหนาวพักผ่อนน้อยกันจังเลยอะทั้งรูที่ดูมาเนี่ยทั้ง4กองเลยนะแต่ว่าจะมีเหตุผลหรือสาเหตุแตกต่างกันออกไปอะค่ะแต่สำหรับคนที่เลือกรูปนี้หนาวรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้พักผ่อนเพราะงานเยอะทำงานหนักทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะช่วงนี้บางคนปวดหลังมากคล้ายๆกับเป็นออฟฟิศซินโดรมอะค่ะอยากไปนวดสุดๆเลยแต่ก็ไม่มีเวลาไปนวดสังเกตไหมหนาวพูดคำว่าไม่มีเวลากับคนที่เลือกรูปนี้ไปแล้ว8ล้านรอบ เราน่าจะยุ่งจริงๆนะจากที่หนาวดูแถมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกับคนในครอบครัวเลยเพราะว่าไม่มีเวลานะคะคือเราจะขยับไปไหนในช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยได้จากที่หนาวดูอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรืออะไรที่เราทำอยู่ในตอนเนี้ยมันดึงเวลาเราไปหมดเลยแม้กระทั่งเวลาดูแลตัวเองก็ไม่มีแม้กระทั่งจะทำความสะอาดห้องใช่ปะแค่จะจับไม้กวาดมากวาดห้องอะเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วกลับบ้านมาก็อยากอาบน้ำนอนให้มันจบๆไปหนาวมองว่าคนที่เลือกรูปเนี้ยเรามีวันหยุดที่ไม่ตายตัวสักเท่าไหร่อย่างสมมติการทำงานราชการเนี่ยบางที่เขาอาจจะให้หยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่เราอ่ะจะมีวันหยุดที่มันไม่ค่อยตายตัวเราอาจจะทำงานเช่นงานที่มันต้องเข้าเวรทำเป็นกะเทศกาลก็ไม่ค่อยได้หยุดบางคนอาจจะเป็นพยาบาลกับหมอก็ได้นะหรือทำงานอะไรที่มันหยุดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาสักเท่าไหร่อ่ะค่ะคนที่เลือกรูปนี้ในช่วงนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะมีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะการพักผ่อนน้อยหรือความเครียดสะสมที่มันทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเรามันรวนอยากไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปอะไรประมาณเนี้ย หนารู้สึกว่าหนาสงสารเราอะมันไม่ได้สงสารแบบอย่างแบบเป็นไปในทางลบนะแต่หนารู้สึกว่าหนาเห็นใจเรามากกว่าใช้คำว่าเห็นใจดีกว่านะคะจริงๆนะหนาวรู้สึกว่าเราอยากไปเที่ยวอ่ะอยากไปพักผ่อนหรืออยากมีวันหยุดแต่มันก็ไม่ได้หยุดหรือไม่ได้ไปอะค่ะชีวิตของเรานะเราอยากออกเดินทางมากอยากโบยบินมากบางคนน่ะเคยซื้อตั๋วเอาไว้แล้วตั๋วเครื่องบินตั๋วรถหรือตั๋วอะไรก็ตามเนี่ยกะจะไปเที่ยวนั่นแหละแต่สุดท้ายแพลนก็ล่มอยู่บ่อยๆเพราะว่าไปไม่ได้ซึ่งสิ่งที่มันช่วยเราได้ในตอนนี้ที่ทำให้เราผ่อนคลายหรือรีแลกซ์กับการใช้ชีวิตอะมันคือการร้องเพลงหนารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างชอบร้องเพลงหรือชอบฟังเพลงอะค่ะพอทุกครั้งที่เราฟังอะเราจะรู้สึกว่ามันรีแลกซ์มันมีแต่คำว่าเหนื่อยอะจริงๆนะในช่วงเนี้ยแม้กระทั่งเราจะสระผมอะค่ะถ้าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมผมยาวอะไรเงี้ยเรายังรู้สึกว่ามันขี้เกียจสระแต่ก็ไม่สระมันก็ไม่ได้ในบางครั้งแม้กระทั่งจะขับรถไปแวะร้านสระใดเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาแวะมันจะเป็นประมาณนั้นเลยแต่ทีเนี้ยจากที่หนาวเปิดไพ่ทาโร่ดูอะว่าช่วงเนี้ยชีวิตเราเป็นยังไงบ้างไพ่บอกกับหนาวว่าภาระหน้าที่ของเราในตอนเนี้ยมันเยอะมากแบกไว้เต็มบ่าแบบตึงๆแน่นๆเลยวางลงก็ไม่ได้สักอย่างคนนี้เรื่องรูปนี้หนาวรู้สึกว่าเราต้องเป็นพยาบาลกับหมอแน่ๆเลยหรือทำงานอะไรก็ตามที่มันต้องเซอร์วิสคนอยู่บ่อยๆอะค่ะคือชีวิตเราน่ะมันมีเงินนะมันไม่ได้ลำบากอะไรค่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้รวยมากอะแต่เราดูเหมือนคนที่
ไม่มีเวลาใช้เงินคือชีวิตมันจะมีแต่งานหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในทุกๆวันคือมันเยอะจริงๆแต่หนาวไม่ได้รู้สึกว่าเราเอนจอยกับการใช้ชีวิตแบบนี้นะแต่เหมือนเราแค่รอเวลาหรือรอโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะทำให้เราหลุดพ้นไปจากตรงนี้ค่ะแต่มันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองเราก็เลยยังไม่ได้หลุดพ้นบางคนน่ะเหนื่อยจนร้องไห้อ่ะค่ะหรือแบบมันใจไม่ดีอ่ะเนาะมันเหมือนคนที่เครียดสะสมเพราะว่ามันยุ่งจริงๆมันไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองเลยแล้วเวลางานที่มีแล้วเหมือนเวลาที่มีของเราน่ะเราอุทิศให้กับคนอื่นหมดเลยค่ะแต่หนาวไม่ได้มองว่าเราเกลียดหรือไม่ชอบในการที่จะทำงานในอาชีพนี้นะเพราะถ้าเราไม่เจ๋งจริงหนาวรู้สึกว่าเราไม่มาอยู่ตรงจุดนี้หรอกหนาวรู้สึกว่าเราเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่บางครั้งบางทีมันก็เครียดไงความที่มันไม่ได้พักผ่อนสักเท่าไหร่แล้วแพทเทิร์นงานเราอะค่ะมันก็จะมีความกดดันในตัวเองเยอะเนาะหนาวต้องบอกก่อนว่างานแต่ละงานถ้าใครเคยทำงานจะรู้ดีว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงไอ้ความรู้สึกที่หนาวพูดไปเนี่ยแล้วเผอิญว่างานของคนที่เลือกรูปเนี้ยมันจะเป็นการทำแข่งกับเวลาแล้วก็ต้องมีความรอบคอบด้วยคือมันรวดเร็วอย่างเดียวไม่ได้ต้องรอบคอบด้วยซึ่งหนาวรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างกดดันสรุปก็คือชีวิตช่วงนี้ของเรามันเหนื่อยมีแต่คำว่าเหนื่อยคำเดียวเลยค่ะเหนื่อยสุดๆไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องไปต่อนะคะแล้วถ้าใครโสดอย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลาไปตามหาความรักเลยทำได้แค่กอดตัวเองแบบเงาๆไม่มีเวลาไปหาแฟนหรือไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องของชาวบ้านด้วยคือบางคนนะเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เทรนด์มันเป็นยังไงบ้างข่าวไหนอะไรทำไมขึ้นเทรนในแอป X หรือ Twitter เก่าเนี่ยถ้าคนที่ทำงานเขาไม่มาเอามาเมามอยให้เราฟังเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าแท้ที่จริงแล้วข่าวเหล่านั้นมันเป็นยังไงยกเว้นแต่ว่าเราจะอัปเดตในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการงานของเราจริงๆอะค่ะเรื่องนั้นอะเราจะรู้แล้วเหมือนจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีเสน่ห์นะแต่มันเป็นเสน่ห์ที่ถูกปิดบังหรือถูกปกปิดเอาไว้อะค่ะอาจจะด้วยเรื่องไม่มีเวลาด้วยนี่แหละคล้ายๆกับคำพูดที่ว่าเราอยากมีแฟนใช่ไหมแต่เราเก็บตัวอยู่ในห้องอ่ะมันจะมีได้ยังไงถูกไหมเราก็จะเป็นประมาณนั้นเลยเราเหมือนคนที่อยากมีแฟนแต่ไม่มีเวลาไปหาแฟนจริงๆอะค่ะแล้วก็อยากมีความรักนะแต่เราก็ไม่ได้วิ่งตามหาความรักแต่เอาจริงๆแล้วหนาวรู้สึกว่าถ้าเราออกไปจริงๆอะถ้าเกิดจริงจังมากกว่านี้มันก็มีแหละมีแน่นอนนะคะคือหนาวต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนนึงที่ต้องการความรักนั่นแหละเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมีความรักชีวิตมันคงจะดีมากกว่านี้ชีวิตเรามันคงจะดูกระปี้กระเป๋ามีสีสันดูมีชีวิตชีวามากกว่านี้ไม่ใช่เหี่ยวแห้งอะค่ะแต่มันก็ไม่มีหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักสักทีถามหมอดูก็แล้วมูก็แล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาแต่เราก็พยายามปลอบใจตัวเองในหลายๆเรื่องนะเรารู้สึกว่าเราคุยกับตัวเองบ่อยเหมือนกันคือเราพยายามที่จะไม่คิดมากอะค่ะทั้งที่มันก็แบบก้ำกึ่งฝืนทนใช่ไหมแล้วเหมือนช่วงนี้เราดูสู้ชีวิตมากในแต่ละวันคนนู้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนี้คนนี้ก็จะเอาอย่างนั้นบางทีพูดก็พูดอะไรไม่ได้อะค่ะแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าเราหมดหวังในชีวิตขนาดนั้นแต่ตอนนี้ก็ขอโฟกัสเรื่องงานเรื่องเป้าหมายในชีวิตของไปก่อนเดี๋ยวมีเข้ามาค่อยว่ากันอีกทีในช่วงนี้ชีวิตของเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะเราไม่มีอะไรจะอ่านแล้วนะนอกจากคำพูดที่ว่าอยากให้เราพักผ่อนเยอะๆนะคะเราดูไม่ค่อยได้นอนจริงๆเดี๋ยวจะป่วยเอาได้ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้เจอคนๆนั้นเร็วๆนะเอาไปแล้วนะบ๊ายบาย